นะครับน้องโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามถึงความรู้สึกนี่ในการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของอุโบสถผาเมืองแล้วก็บทบาทที่ได้รับความยากของบทที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงเชิญเลยครับโอครับความรู้สึกที่ได้รับบทนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะว่าเป็นบทประพันธ์ที่ขอบคุณค่ามากๆที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านแปลมาครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์อย่างหม่อมน้อยครับแล้วก็ได้ทำงานกับไอดอลผมหลายๆคนอย่างอภงพัฒน์ครับแล้วก็พี่อนันดาครับแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนที่ร่วมอยู่ในหนังเรื่องนี้คือแบบมีแต่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือความรู้สึกของโอ๊ตตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยเล่นหนังที่เป็นพีเรียดเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็ต้องมาเล่นเป็นบทพระด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งดีใจครับที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ครับต้องเรียนรู้ทำงานบ้านอะไรยังไงเยอะมากไหมครับเพราะต้องรับบทเป็นพระก็ต้องซ้อมก่อนประมาณ3เดือนครับก็คือหม่อมเขาจะมีแบบเพื่อนๆอย่างนิวครับนิวก็จะมาช่วยซ้อมนิวนี่ทำทุกหน้าที่เลยครับทุกหน้าที่ช่วยซ้อมด้วยเป็นทุกตัวมาแล้วนี่ในเรื่องนี้คือเป็นได้ทุกตัวเลยอ่านได้ทุกตัวละครเลยก็เล่นแบบได้หมดเลยใช่ครับก็มีนิวแบบคอยซ้อมคอยอะไรอย่างนี้ตลอดครับครับผมก็พิสูจน์ฝีมือกันได้เนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในบทของพระนั่นเองนะครับผมของน้องโอ้นะฮะมาถึงคุณอนันดานะครับสวัสดีนะครับผมนี่อนันดานี่แน่นอนนะครับต้องบอกว่าเป็นการพบกันอีกครั้งกับน้องพลอยใช่ไหมครับผมครับผมแต่ว่าวันนี้น้องพลอยไม่มาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเป็นการพบกันอีกครั้งแต่เป็นบทบาทที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับอนันดาก็โอบหนังคนละม้วนเลยครับไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยฮะอย่างชั่วฟ้านี่ก็คือเป็นหนังรักอันนี้เป็นหนังฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนให้มันก็เป็นคนละฟิลจริงๆเลยฮะแต่ก็สิ่งเดียวที่อาจจะคล้ายกับชั่วฟ้าก็คือเล่นเป็นสามีภรรยาแต่คือไม่หนังคนละม้วนจริงๆครับคือคนละรูปไม่ได้เหมือนกันเลยฮะอันนั้นอย่างงี้ต้องมีการปรับหรือทำงานหรือทำความเข้าใจอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะไหมครับครับก็ทุกเรื่องก็ต้องเริ่มต้นใหม่ครับก็คือมันก็เป็นกฎที่อาจารย์เขาสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับก็คือจริงๆทุกวันที่เข้าถ่ายเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเริ่มต้นใหม่นะครับการแสดงก็อันนี้ก็เป็นบทที่ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าไออาวุธการแสดงผมถูกจำกัดไปเยอะ ถูกผูกตัวไว้ถูกมัดตัวขยับไม่ได้ถูกปิดปากพูดไม่ได้ก็เลยยากเป็นพิเศษก็ต้องหาเทคนิคใหม่ๆกับอาจารย์เพื่อที่จะสื่อสารกับคนดูครับนะครับจากวันแรกจนกระทั่งมาถึงในวันนี้เนี่ยนะครับที่ได้รู้จักกับหม่อมน้อยมาประมาณกี่ปีแล้วผมก็หม่อมเป็นคนที่กำกับหนังเรื่องแรกของผมมันดาฟ้าใสก็ตอนนั้นผมอายุ13ฮะตอนนี้ฮะตอนนี้ก็19ครับพี่ดาวเมื่อกี้ทำอะไรครับนะแสดงว่าประมาณ10อะไรนะปัดยุงไหม10กว่าปีแล้วไม่19นี่คือ10ปีที่แล้วครับตอนนี้29แล้วฮะกำลังใกล้สู่เลขที่3แล้วครับนะนี่เลข3บางคนเข้าหลัก4ไปแล้วโอ้นี่กำลังเข้า5แล้วครับพี่ออฟทำไมพี่ออฟต้องหลบด้วยฮะผมไปแจ้งวัฒนะแล้วเลยหลัก4แล้วครับนี่แหละ4แถวพะยะนะครับรู้จักกับหม่อมน้อยมา10ปีกับการได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งมีอะไรอยากจะพูดถึงนะฮะหรือว่าความรู้สึกกับหม่อมน้อยเกินครับก็ผมรู้สึกว่าหม่อมมีความสามารถพิเศษที่จะดึงความสามารถที่สุดของนักแสดงเนี่ยออกมาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าน้อยคนในวงการทำได้ทุกครั้งที่ทำงานกับหม่อมก็จะแอบกลัวด้วยแล้วก็แต่ในเวลาเดียวกันก็ดีใจมากเพราะว่าผมรู้ว่าจะมีคนที่จะผลักดันให้ผมเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นก็เป็นเกียรติทุกครั้งแล้วก็สนุกทุกครั้งและได้เรียนรู้ทุกครั้งนี่ก็คือบทบาทที่ได้รับเราไปถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับหม่อมน้อยมาที่ทางด้านของพี่ออฟบ้างดีกว่านะครับสวัสดีนะครับพี่ออฟครับผม
เนื่องจากถ้าพูดกันตรงๆเลยก็คือพี่ออฟนี่ถือว่ารุ่นเก่าในวงการของเราจากที่พี่ออฟนี่นะครับได้สัมผัสแล้วก็อยู่กับภาพรุ่นเก่าฮะเก่าเก่าอ๋อเก่าอ๋อที่ผมได้ยินโหลๆและที่กับโอ้หน่อยครับท่านที่กับโอ้หน่อยครับพี่มีอะไรอยากจะโหลๆโอเคป่ะนะครับจากที่พี่ได้อยู่กับภาพยนตร์เรื่องนี้สัมผัสภาพยนตร์ผมใกล้เจี๊ยบดีแล้วครับสัมผัสกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาพี่คิดว่าหรืออยากจะบอกกับพี่สื่อมวลชนหรือแขกผู้มีเกียรติว่าเสน่ห์จุดน่าสนใจนะครับผมของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนครับผมแน่นอนเลยครับอย่างแรกคือความบันเทิงนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้บางทีหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูยากผมบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็มีความสนุกครับนะครับที่ภาษาภาพยนตร์ก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยนะฮะมีแน่นอนครับแล้วก็สำคัญที่สุดเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือในภาพยนตร์เรื่องนี้มีอะไรมากกว่าแค่ความสนุกนะฮะมันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะเมื่อชมภาพยนตร์เสร็จแล้วเรากลับไปมองตัวเองที่บ้านได้นะครับแล้วเราจะค้นพบอะไรบางอย่างนะครับอันนี้เป็นของแถมแต่แน่นอนครับความสนุกสนานของภาพยนตร์ในภาษาของภาพยนตร์เรามีแน่นอนครับผมแต่อันนี้คือความสนุกอันไหนมากกว่านั้นก็คือกลับมามองที่ตัวของเราเองได้ครับนะครับเมื่อกี้เห็นตัวอย่างนิดนึงพี่ออฟเล่นบทบาทอะไรยังไงครับผมในเรื่องนี้เล่นเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกแม่ไปนั่นต้องติดตามตัวหลักตัวดำเนินเรื่องเลยเป็นสับปะเลยเลยคืออุโมงค์หาเมืองที่เป็นบ้านของผมนะเป็นบ้านของสับปะเลยซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างจะไปสรุปอยู่ในอุโมงค์แห่งนั้นนะครับบ้านผมเลยฮะครับครับเจ้าของบ้านบ้านนี้เอาละครับก็ติดตามต่อไปนะฮะพี่ดอมนะครับคุณดอมนะครับสวัสดีนะครับพูดถึงบทบาทที่ได้รับเลยครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็รับบทเป็นโจรป่าสิงคำโจรป่าสิงคำเป็นโจรครับเรื่องนี้เป็นโจรดูเป็นยังไงฮะโจรต้องเดินเรื่องยังไงในเรื่องนี้โจรเนี่ยร่นฆ่าข่มขืนทำมันหมดทุกอย่างเลยครับในเรื่องนี้ก็ได้ทำอะไรใหม่ๆแปลกๆเยอะข่มขืนเนี่ยอย่างแรกเลยที่เป็นเรื่องแปลกใหม่มันเป็นรูปแบบใหม่จริงๆไม่เคยทำเหรอไม่เคยทำครับไม่เคยมีเรื่องไหนได้ทำเลยมันข่มขืนเรื่องนี้เรื่องแรกแสดงว่าเรื่องว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายที่ได้รับใช่ไหมครับคุ้นเคยหรือท้าทายทำไมปากพูดบอกคุ้นเคยไอ้ปากพูดท้าทายแต่ตาพี่มันบอกพี่คุ้นเคยยังไงไม่รู้นะทำไมนี่ไงครับมันคือสิ่งที่คุณอนันดาได้บอกไปเมื่อตะกี้นี้ว่าหม่อมน้อยสามารถดึงเอาความเป็นตัวตนของนักแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนมากใช่ไหมครับมันอนันดาเขาพูดถึงความสามารถนะแสบมากแสบอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับที่คุณดอมได้ร่วมงานกับหม่อมน้อยเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับหม่อมน้อยเป็นไงครับแล้วก็ประทับใจในเรื่องของศาสตร์ต่างๆศิลปะและศาสตร์ต่างๆที่หม่อมน้อยได้เทรนมานะครับและการได้ร่วมงานกับลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่อย่างพี่ออฟอย่างพี่เจี๊ยบนะครับมาเป็นอย่างคุณอนันดานะครับมาอย่างมาริโอมาอย่างน้องนิวผมเลยถือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใหม่มากในทีมนี้ทั้งหมดผมว่าเป็นนักแสดงมันต้องขยับตัวนิดนึงให้ทันเขาแล้วผลที่ออกมาคือเราคิดว่าเฮ้ยทุกคนมันทำงานกันเฮ้ยทำไมมันเข้าขากันเร็วนะครับเราก็เลยไปแปลกใจว่าเมื่อผลงานเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งก็เข้ามาแล้วอบอุ่นขอบคุณครับพี่มากแล้วก็นักแสดงด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับต่อไปครับพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบอยากจะให้พี่เจี๊ยบได้พูดถึงนี่เนื่องจากอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นภาพยนตร์นะครับผมจากวรรณกรรมอันเก่าแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้เราจะได้เห็นเรื่องของชาใช่ไหมครับเรื่องขององค์ประกอบต่างๆที่ค่อนข้างสุดยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการหลายๆอย่างเลยทีเดียวอยากให้พี่เจี๊ยบได้พูดถึงแล้วก็เล่าถึงตรงนี้นิดนึงครับว่าฉากองค์ประกอบต่างๆของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ครับครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีฉากที่สวยงามหลายๆฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอย่างเช่นวัดถ้ำเชียงดาวม่อนจันทร์แล้วก็อะไรหลวงเล่นของมีเชียงดาวม่อนจันทร์ใช่ครับผมวัดถ้ำเชียงดาวม่อนจันทร์น้ำตกหอกฟ้านะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงฉากของม่อนแจ่มนะครับที่เป็นฉากใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่ง
ผมรับบทเป็นเจ้าหลวงก็มีอุปสรรคครับคือสร้างไปเสร็จแล้วถึงกำหนดถ่ายทำแล้วครับแต่ไม่ทันได้ถ่ายครับพายุเข้าเกิดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ใช่ฉากพังหมดก็2วันสำหรับการสร้างให้กลับมาโอ้ต้องขอขอบคุณฝ่ายฉากนะครับเก่งมากแล้วเวลาเราก็จำกัดด้วยถ้าไม่ได้ฝ่ายฉากนี่ก็ฉากที่สวยงามพวกนี้ก็ไม่ได้เห็นเลยครับไม่ทันนะครับถึงแม้เกิดอุปสรรคอะไรแต่ว่าก็สามารถแก้ไขได้นะเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้มีความสวยงามของธรรมชาติหลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับผมที่เป็นฉากหลังนะฮะของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงสุดท้ายนะครับหนุ่มน้อยน้องนิวของเรานั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับร่วมงานกับอม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 ดุไหมครับไม่ดุครับไม่ดุก็คือผมท่านจะค่อยๆเหมือนตอนกำกับก็จะค่อยๆอธิบายครับเหมือนเราซ้อมมาก่อนแล้วอย่างที่โอ้บอกก็คือเราจะเข้าใจตัวละครในระดับหนึ่งแล้วพอไปถึงที่จริงเนี่ยก็จะค่อยๆอธิบายให้เราเข้าใจเพราะหมอเคยบอกว่าถ้าเกิดดุไปหรือพูดเสียงดังตะโกนไปเนี่ยก็ทำให้เราอาจจะเสียขวัญหรือว่าแสดงออกมาได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยจะตกใจอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆอธิบายให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้คือสิ่งที่หมอได้สอนแล้วก็ได้บอกไว้นะฮะรับบทเป็นยังไงครับรับบทเป็นพี่ชายของมาริโอครับเป็นอนันต์ครับก็คืออนันต์เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนปกติทั่วไปเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่แตกต่างกับน้องตรงที่น้องเป็นฝ่ายฝั่งแบบธรรมะอะไรเงี้ยครับก็จะเข้าถึงกล้ามใหญ่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยน้องไม่กล้ามใหญ่เป็นพิเศษน้องไม่หรอครับว่าไงครับโอ้ข่าวครับไม่มีอะไรครับชอบกล้ามเขาเหรอไม่ใช่เป็นพี่น้องกันนะโฆษณาว่าพี่ชายเนี่ยในเรื่องกับน้องชายไม่เหมือนกันผมนี่จะเป็นพวกงานฝีมือแต่ว่าเขาเนี่ยจะเข้าป่าล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยขายถึงแม้เป็นพี่น้องกันคนละเรื่องเลยใช่ครับใช่ไหมครับเอาละครับนี่คือบทบาทอันหลากหลายนะครับผมที่จะถูกนำมาถ่ายทอดนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้อุโมงค์ผาเมืองนั่น